ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามนะครับรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการพากินพาเที่ยวนะครับในช่วงของพากินนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะพาท่านมากินมาทานอะไรครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเบื้องไกลๆนี่แหละครับอาหารมื้อนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทุกการติดตามนะครับวันนี้ครบ100คน100ท่านผู้ติดตามดีใจมากๆนะครับก็นี่ก็คือเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปต่างๆนะครับที่ทำออกมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรามาดูว่าก้อยขมเนี่ยเขาเอิ้นมาก้อยขมเนี่ยครับมีผักกับยังแหน่นี่มีแจ่วนะครับแจ่วขมๆคือกันนะครับมีมะเขือมีแตงมีถั่วนี่ครับมีผักกาดขาวนี่ครับถั่วอันนี้เขาเอิ้นว่าสะเดามาเลย์นี่มีหลายซื้อเนาะสะเดามาเลย์ว่ากันว่าบักตุ่มแขกบักตุ่มซาอุนี่นะครับมาดูผักแพ้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อ FC กำลังติดตามนะครับมื้อนี้กระทายเหย้าเลยมื้อนี้นะบ่ได้ตัดตอนนะคำแหลกเลยก็ต้องขออภัยคนที่บ่กินดิบเนาะเหมือนมันก็กินมาแต่น้อยคือว่าพ่อแม่พากินมาแต่น้อยก็กินคนอีสานเฮาก็สิกินแบบนี้คนอีสานคนเหนือเฮาเตี้ยวเข่าเตี้ยวเข่ามันเยสิวคือเขาเนี่ยจำเจ้าผมมีเครื่องในมี30กิโลเดี๋ยวมื้อหลังสิเฮ็ดไปซื้อเนื้อมาเฮ็ดให้เบิ่งมาซอยจุมาหลาบให้เบิ่งผู้ใดอยากเบิ่งก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อตูมแขกจะเดามาเล่ผมมาแซ่บได้ผมเปรี้ยวๆขมๆอมล้ำกินข้าวปลาแซ่บครับก้อยขมก้อยหังมันก็เป็นเนื้อกันแต่ว่าขั้นตอนมันก็สิบ่คือกันเท่าใดร้อยเลือดก็มีก้อยหังมันก็สิซอยเอาเนื้อมาซอยมาหั่นไม่เคยกินดิบไม่เคยกินเนื้อครับก็ต้องลองเบิ่งเด้อแซ่บเด้อถ้ากินก้อยข้าวโค้งแซ่บกินแบบขาไม่ไหม้เนื้อเต้นตุ๊บๆสุดยอดเลยอ
ไม่ครึ่งแน่30จีบเลยอยากให้เฮ็ดคลิปยังให้เบิ่งกับคอมเมนต์เขามาก แล้วก็ขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดการติดตามนะแล้วก็ขอบคุณคำแนะนำจาก FC หลายๆท่านนะบอกว่าอันได้ปรับปรุงเฮ็ดจังซั่นจังซี่นะครับก็ที่ตามคำแนะนำตุ้มแกบไม่หลายซื้อแต่เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวซาอุอันนี้มีคนเพิ่นมาเอาคนไปทำงานต่างประเทศทำงานแถวตะวันออกกลางแถวแขกซาอุยังเอามาปลูกกันเลยตั้งซื้อแบบนี้ปลูกง่ายครับปลูกง่ายอยู่ลองบ้านปลูกไปหลายต้นแปลงหืมต่อเด้อมาเด้อมากินน้ำกันกำลังแซ่บมะเขือกินกับลาบแซ่บซุปก็แซ่บเป็นคนกินหน่อยกินกับว่าหมดเครื่องเดียวเดี๋ยวขัวไปกินมื้ออื่นสั่งตอนแรกว่าจะซื้อเนื้อมากมาหลับให้เบิ่งเหลือไว้วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก่อนอันนี้ซื้อมากซื้อมา60บาทร้านลาบเรือเอ็ดร้านหนองเพ่นนะซื้อเนี่ยได้ปั๊มบาร์ท่อไปซื้อเนี่ยความไหลก็เลี้ยวขวาเข้าไปหน่อยนึง2ประมาณ100เมตรได้มั้งร้านนี้ทางซ้ายมือเลยอยากกินกับมื้อกับข้าวหลายอย่างThank you.
เอ็กซ์คัมมันค่อนกินเขาหน่อยผมไม่อยากกินในแค่นี้มันแค่ในอิ่มนะมันมาแสบในแสบแต่ว่าเป็นค่อนกินหน่อยเอ็กซ์คัมนะครับต้องขออภัยคนบ่กินดิบด้วยว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นการกินของเฮาสิกินมากแม้แต่น้อยเนาะกินมากจังซี อิ่มแล้วถ้ากินซ้ำอีกนี่เขาสิกลัวไว้ถ้ากินมืออื่นโอเคครับอ่ะครับกับคลิปนี้นะครับกับเป็นกับข้าวแรงเนาะเป็นก้อยขมนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะให้นำเสนอคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับน่าจะเป็นช่วงพากินพาเที่ยวพาเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มาพาไปรีวิวนะครับร้านอาหารครับของกินของดีของน้ำไหลของคลองลานหรือของกำแพงเพชรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเราก็ยินดีที่จะไปเป็นสื่อกลางนะครับให้กับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศนะครับได้ผ่านไปผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเราก็จะได้มาแวะมาเที่ยวมาทานมาชิมมาแชะเนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใบมะกรูดนะครับข่าตะไคร้พร้อมที่จะต้มนะครับขอบพระคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับการพัฒนาการทำคลิปต่อๆไปให้กับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูว่า EP ต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับก้อยขมนะครับ